มาจ้ะมาที่นี่สิมาตัดผักโหระพาสิไปผัดหอยมื้อนี้สิผัดหอยเนาะใส่โหระพาจ้าโอลาสวัสดีจากกันเดียด้วยค่ะมื้อนี้มีแนวสิมาเฮ็ดให้เบิ่งก็คืนที่เฮาไปเก็บผักโหระพามาแม่ค่ะก็สิมาผัดหอยเนาะได้หอยมาจากซุปเปอร์เพิ่นว่าหอยแครงแปซิฟิกว่าซั่นเด้ซื้อเพิ่นน่ะหอยแครงแปซิฟิกก็เลยสิมาลองอันซื้อมาลองซิมเบิ่งสิมาผัดใส่โหระพาใส่บักผีซื่อผัดแบบธรรมดาเนาะค่ะบ่ได้ใส่อันผิดเผาบ่ได้ใส่หยังเด้สิมาเบิ่งนี่มันสิเป็นจังซี่จักบ้านเฮาเอิ้นหอยหยังบุตะวานี่เพิ่นว่าหอยแครงแปซิฟิกเพิ่นว่าอยู่ซื้ออยู่ถุงเพิ่นดอกสิมาถุงนึงนี่ล้างแล้วเรียบ เรียบร้อยโอ้ยชุนบักผิดอันนี่โหระพาอันที่ซื้อมาจากตลาดนัดนะคะกระถางนึงก็เลยตัดมาใส่บ่งามงามบัดของเจ้าของปลูกมันบ่งามน้ำผักแล้วกันนี่ซื้อตำหมกพีกับกระเทียมใส่กันซื้อเนาะเครื่องปรุงกันเครื่องผัดธรรมดาเนี่ยจามก็ได้เนี่ยยุ่งง่ายเนี่ยมาที่นี่เดี๋ยวจะมาเบิ่งกันเนาะผัดสิผัดให้เบิ่งกระทะฮ้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยจ้ะแล้วก็ใส่อันพีกระเทียมลงไปเลยพริกกระเทียมที่เฮาตำร่วมกันเนาะใส่หอยลงไปเลยจ้ะพับไปกับข้าวหนึ่งปันเนาะพับไปน้ำหอยมันจะออกมานั้นเลยจ้ะกระเทียมเขาเสียมะกรูดนะนึ่งรสด้วยน้ำตาลทรายน้อยหนึ่งมาต้องหลายนะต้องสีหลายอดดูหมดน้อยหนึ่งจ้ะน้ำมันหอยอันนี้จะบ่ได้มีสูตรตายโตด้วยค่ะเห็นไปแล้วแต่อันชิมไปไหมเนาะกะเอารสชาติข้าวหมักอันนี้ซอสปลาเขียวจะปาดหน่อยนะต่อไจะเหนียวแสบเราได้ค่ะเอาไปขาดที่ข้าวหมักเนี่ยน่าผิดน่าใจดีเหมือนที่เหนียวที่ใส่โหระพาเป็นอันดับสุดท้ายนะคะใส่โหระพาลงไปเลยค่ะเนี่ยมักกินหนังโหระพาเห็นเด็กได้ใส่หลายตัวคนใส่หลังเนี่ยข้าวสำเร็จเป็นไงข้าวตุ๋นกินสูตรอะไรกันเพราะว่าอันนี้ข้าวหมักเนาะข้าวก็เลยใส่หลาย
สลบเนี่ยมันต้องละข้าสลบใส่ไปแล้วจะเบิ่งตักใส่กันเนาะจะตะแซ่บบ่ทั้งคั่วหอยหวยนี่นะตะแซ่บตะแซ่บเอาแล้วพี่น้องจะเปียกตอนเนี่ยตอนนี้ไปใส่มาตะแซ่บครับผัดหอยแปซิฟิกโอ้อันผัดหอยแข้งผัดหอยแครงแปซิฟิกมันว่ะมาแซ่บละจ้ามาที่นี่มาเป็นตะแซ่บครับผัดหอยแข้งแปซิฟิกเนาะเอาตามซื้อเพิ่นนั่นล่ะแซ่บผักลองไปเฮ็ดเบิ่งง่ายๆเนาะเครื่องปรุงก็หลายจ้ะสำหรับคลิปนี้การฝากไว้เท่านี้เนาะค่ะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้ด้วยจ้ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะอาดิโอ